ุยกันวันเสาร์ช่วง Book Club สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนSimplify Your Life เนี่ยค่ะความจริงก็เป็นซีรีส์นะคะแล้วก็ความจริงก็เหมือนเป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองนะคะที่มันจะบอกเล่าถึงวิธีการค่ะที่จะทำยังไงให้เราใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุขค่ะแล้วผู้เขียนเนี่ยความจริงแกทำหลายอย่างมากเลยเป็นคนที่แบบทำงานหลายอย่างค่ะเป็นศิษยาภิบาลเป็นเหมือนบัตรหลวงด้วยค่ะแล้วก็เป็นนักเขียนเป็นคอลัมนิสต์ค่ะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็เขียนพร้อมกับภรรยาของเขาอะค่ะเพราะเขาสองคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาทำงานแล้วเขามีความสุขจังเลยค่ะเขาก็รวบรวมเคล็ดลับค่ะที่เกี่ยวกับการทำงานอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะมาช่วยกันรวบรวมเคล็ดลับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการทำงานนะคะคิดว่าทุกคนนะคะคงจะมีปัญหาเหมือนกันผมว่ามันจะแบ่งออกเป็นแบบสองประเภทใช่ไหมคะก็คือในเรื่องที่ว่าเราทำงานแล้วเรามีความสุขหรือเปล่าเงี้ยค่ะทำยังไงให้เราทำงานอย่างมีความสุขเอ๊ะเราอยากจะเปลี่ยนงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราโอเคละเราจะทำงานด้านนี้ละทำยังไงให้เราจัดการกับชีวิตการทำงานของเราได้ใช่ไหมคะมันก็จะพูดถึง2อย่างค่ะแล้วก็จะมีมันก็จะพูดตอนแรกค่ะก็พูดว่าทำยังไงให้คุณทำงานอย่างมีความสุขก็คือคุณก็เปลี่ยนทัศนคติของคุณอย่างเงี้ยค่ะทำมองแค่ว่ามองว่าเอ้ยการทำงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทนนะลองยิ้มกับมันลองทำเหมือนแบบร้านขายปลาอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ขายปลาอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทำให้มันเป็นความสนุกอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็มันจะมีในเรื่องของการที่พูดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะที่พวกเราแบบว่าเฮ้ยเป็นปัญหาอย่างของเราเงี้ยเช่นสมมติว่าทุกคนต้องมีปัญหาใช่ไหมคะว่าเอ๊ะฉันทำงานไปแล้วโอเคฉันก็ชอบงานของฉันแต่เงินเดือนฉันน้อยไปหรือเปล่าฉันอยากจะไปคุยเรื่องการขอเงินเดือนกับนายฉันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบบอกวิธีว่าคุณจะไปขอเงินเดือนเนี่ยของเงินเดือนขึ้นเนี่ยค่ะคุณจะทำยังไงบ้างค่ะเขาก็จะบอกเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยค่ะสองคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นประกอบอาชีพอิสระใช่ไหมคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเขาพูดถึงเรื่องการทำงานในออฟฟิศด้วยมีวิธีการจัดโต๊ะทำงานยังไงให้แบบว่าเป็นโต๊ะทำงานที่ทรงพลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าทำงานในออฟฟิศหรือว่าทำงานในอิสระใช่ไหมคะเราก็ต้องจัดการอีเมลเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องทำงานออนไลน์กันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีวิธีจัดการเอ้ยทำยังไงให้เราจัดการอีเมลได้แล้วเอ้ยเวลาทำงานเนี่ยเราอาจจะบอกว่ารู้สึกไม่มีสมาธิมีช่วงนี้มันจะมีอะไรกวนสมาธิตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเขามีวิธีจัดการกับสิ่งที่กวนสมาธิด้วยค่ะความจริงมันก็แบบว่าไม่หนานะคะสำหรับคนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือ how to อะไรอย่างงี้มันจะต้องแบบยากมันจะต้องแบบเอ๊ะแล้วทำไมในเมื่อฉันไม่มีเวลาทำไมฉันจะต้องเสียเวลาอ่านนะคะก็จะเห็นว่ามันสั้นกระชับง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแนวของคนเยอรมันอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นแนวที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าแนวของคนเยอรมันเนี่ยค่ะเขาจะเรียลลิสติกเขาจะนึกถึงความเป็นจริงเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเอ้ยขนาดแค่เรื่องเงินเดือนของเงินเดือนเนี่ยค่ะเขายังคิดค่ะหรือแม้แต่ว่าคือคนเยอรมันเนี่ยจะเป็นคนที่แอบติดคือเป็นคนที่แบบอุ้ยเหมือนเป็นคนที่แบบเย็นชาอะไรเงี้ยค่ะแต่คือความจริงเขามีความอ่อนไหวค่ะเขาก็จะพูดถึงว่าเขาก็จะคิดไปด้วยค่ะว่าในการทำงานเนี่ยในสถานที่ทำงานเนี่ยเราปัญหาที่เราเจอในที่ทำงานคืออะไรมันก็จะมี2ด้านเหมือนกันใช่ไหมคะคือในด้านที่เกี่ยวกับการจัดการการทำงานของเราเองว่าเรามีงานยุ่งทำยังไงให้เราจัดระเบียบมันได้ในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาในที่ทำงานของเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานของเราใช่ไหมคะเขาก็พูดว่าเอ้ยทำยังไงให้เราเนี่ยสร้างเพื่อนในเพื่อนร่วมงานแล้วทำยังไงให้เราจัดการกับคนที่เป็นศัตรูทำยังไงที่จะเปลี่ยนคนที่เหมือนเป็นคู่แข่งเราเป็นศัตรูเราอะค่ะให้มาเป็นเพื่อนเราได้ด้วยอะค่ะก็คือทางสำนักพิมพ์เนี่ยค่ะจะคงความเป็นต้นฉบับให้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงที่มันเป็นเหมือนเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นแบบว่าคำพูดเล็กๆน้อยๆอะค่ะสำนักพิมพ์ก็จะละเอียดมากค่ะเขาก็จะให้แบบแปลถูกคำพูดอะไรเงี้ยค่ะจะรักษาความเป็นต้นฉบับให้มากที่สุดค่ะอยากจะบอกว่าเคยทำงานกับคนเยอรมันนะคะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนเยอรมันไม่ได้ทำงานต่างจากคนไทยมากค่ะในปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมในออฟฟิศหรือว่าวัฒนธรรมในการดีลงานในการติดต่องานนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนกันทั่วโลกอะค่ะเพราะว่าเราทำงานในแบบเดียวกันเราทำงานในออฟฟิศเราต้องมีเพื่อนร่วมงานแล้วก็เราติดต่องานทางอีเมลทางออนไลน์อะไรเงี้ยกันตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันคล้ายกันมากค่ะเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยใช้ได้แน่นอนแล้วก็จะใช้ได้ดีด้วยเพราะว่าเขาบอกมาเป็นสเต็ปเลยค่ะอย่างจัดโต๊ะทำงานเขาก็บอกว่าทำไมต้องจัดโต๊ะทำงานแบบนี้โต๊ะทำงานยังไงแล้วก็ยกตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จด้วยค่ะว่าโต๊ะทำงานของเขาเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะคือพอดีเนี่ยต้องชื่นชมสไตล์การเขียนของคนเขียนนะคะว่าเป็นคนที่แบบเขาคือเนื่องจากเขาเขียนสไตล์ how to
แนวพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพูดอะไรให้กระชับง่ายได้ใจความซึ่งต่างจากหนังสือเยอรมันที่มันเป็นวรรณกรรมอะไรเงี้ยค่ะที่แบบนั่นจะต้องทำให้มันซับซ้อนเข้าไว้อะไรเงี้ยแต่คนนี้เนี่ยคือเนื่องจากมันเป็นแนวนี้อะค่ะเขาก็ต้องทำให้มันง่ายๆเข้าไว้อะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทางภาษาเนี่ยก็จะสบายมากไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยแต่แบบจะไปเน้นข้อมูลนะคะเพราะว่าอย่างที่ทางรายการถามกันว่าเอ้ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอะค่ะก็จะเป็นอะไรเล็กน้อยอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานแฟ้มอะไรเงี้ยค่ะที่ทางเขาก็จะมีศัพท์เฉพาะของเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้จริงจังเกินไปอะค่ะเพราะว่าจุดประสงค์ของคนเนี้ยค่ะคือเขาบอกว่าที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่ามีคนมาปรึกษาเขาเยอะค่ะเพราะว่าเขาทำสถาบันด้วยใช่ไหมคะเขาบอกว่าสิ่งคนที่เขามีความทุกข์กับการทำงานเนี่ยมันมีปัญหาคล้ายๆกันหมดเลยค่ะแต่เขาสองคนมีความสุขอะค่ะแล้วเขาบอกว่าตอนที่เขาเรียนจบนะคะเขารอมากเลยที่จะทำงานแล้วแบบอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมอย่างเงี้ยแล้วพอทำงานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตการทำงานทุกวันอย่างมีความสุขเงี้ยค่ะทั้งที่งานเขาเยอะมากแบบคนเขียนเนี่ยเป็นทั้งแบบคอลัมนิสต์เป็นนักเขียนอิสระเป็นทั้งนักพูดเป็นทั้งคือเขาจัดการงานทุกอย่างได้อะไรเงี้ยค่ะโดยที่เขาบอกว่าเขายังมีความสุขแล้วเขายังมีเวลาไปพักผ่อนไปเที่ยวแล้วเขาก็มีอิสระด้านการเงินด้วยค่ะเขาต้องการที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของเรามีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทำให้การทำงานไม่ใช่เป็นภาระแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขต่างหากค่ะคือชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะสนุกอะค่ะคือทุกวันนี้เรามองว่างานมันต้องเป็นอะไรที่เคร่งเครียดเป็นภาระอะไรเงี้ยค่ะกลับไปจากงานอุ้ยฉันเหนื่อยมันฉันจะต้องไม่อยากยุ่งกับงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้มันจะทำให้เราอยากไปทำงานทุกวันแล้วทำให้เรามองมีทัศนคติใหม่ค่ะเกี่ยวกับการทำงานว่าเอ้ยงานเนี่ยมันทำให้เรามันเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของชีวิตของเราอะไรเงี้ยค่ะเราแบบเอ้ยความจริงเราจะต้องทำงานอะไรเงี้ยค่ะเราแบบตอนท้ายหนังสือเล่มนี้ก็น่ารักมากค่ะคือเขาจะมีคล้ายๆว่าเหมือนบทท่องอะไรเงี้ยสักอย่างที่จะเตือนเราอย่างเงี้ยค่ะว่าว่าเราจะมีทัศนคติยังไงค่ะอย่างสมมติว่าตอนแรกเขาก็บอกอ่ะวันนี้ฉันจะใช้ชีวิตแล้วก็จะท่องว่าเฉพาะวันนี้เท่านั้นฉันจะพยายามใช้ชีวิตอยู่กับในวันนี้ไม่กระเสือกกระสนอยากแก้ปัญหาชีวิตของฉันให้จบในคราวเดียวจริงไหมคะเพราะว่าที่เราใช้ชีวิตแบบแปลกๆที่เราใช้ชีวิตอย่างซีเรียสก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าปัญหาชีวิตฉันจะต้องแก้ให้ได้เงี้ยค่ะเขาก็จะมีวิธีท่องแบบนี้ค่ะที่ทำให้เรารู้สึกโอ้เรามีความสุขแล้วก็แก้ปัญหาไปทีละปลอกค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็แปลด้วยความสุขนะคะก็หวังว่าทุกคนแล้วมันก็ช่วยจริงๆค่ะช่วยทำให้การทำงานแบบมีความสุขขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าก็ทำหลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็รู้สึกแบบเฮ้ยการทำงานนี่มันเป็นอะไรที่มันแย่หนูมันทำไมจะต้องทำงานเพื่อเงินเดือนหรออะไรเงี้ยค่ะการหนังสือเล่มนี้ค่ะมันจะทำให้เราแบบทำงานอย่างมีความสุขเข้าใจความหมายในการทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชีวิตการทำงานสนุกได้จริงๆค่ะบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือ Simplify Your Life ชีวิตงานสนุกกับคำแนะนำง่ายๆที่จะช่วยขจัดความยุ่งเหยิงในชีวิตการทำงานของคุณเพื่อความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มค่ะเพียงพิมพ์คำว่าชีวิตงานส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1เล่ม